สอนตั้งค่าหน้าจอล็อกให้เหมือน Always On Display ใน iPhone 14 Pro วิธีทำง่ายมากเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งาน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะแต่อยากใช้หน้าจอให้เหมือนกับ Always On Display ก็คือหน้าจอที่ดิมแสงลงนะคะที่หน้าจอล็อกเนี่ยอย่างนุ้งนิกใช้ iPhone 14 Plus นะคะนุ้งนิกไปลองตั้งค่าดูละมันก็คล้ายๆอยู่นะเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยค่ะเดี๋ยวนุ้งนิกจะพามาดูก่อนนะคะว่าถ้าตั้งค่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น iPhone 14 Pro Max นะคะซึ่งตอนนี้ Always On Display นะคะกำลังทำงานอยู่เราจะเห็นการดิมแสงหน้าจอถ้าเราแตะก็จะเป็นหน้าจอล็อกปกตินะคะส่วนอันที่นุ้งนิกกำลังจะสอนนะคะเป็นอันนี้ค่ะนี่เห็นไหมจะเห็นหน้าจอล็อกของเราเนี่ยมันจะทำงานคล้ายๆกับ iPhone 14 Pro เลยก็คือคล้ายๆกับ Always On Display แต่จะเห็นข้อแตกต่างก็คือมันจะไม่ได้ติดตลอดเหมือนกับiPhone 14 Pro นะคะเพราะว่าด้วยสเปคหน้าจอของเขานะคะไม่สามารถทำได้แน่นอนแต่ว่าถ้าตั้งค่าแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยสำหรับวิธีการตั้งค่านะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าได้เลยแล้วเราก็ไปที่โฟกัสค่ะเราจะใช้โหมดห้ามรบกวนนะคะในการตั้งค่าซึ่งในโหมดห้ามรบกวนเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกเข้ามาก็คือตรงนี้เห็นคำว่าตัวเลือกไหมพอเข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวเลือกในการปรับแต่งหน้าจอมากขึ้นซึ่งตัวเลือกนี้นะคะจะมีใน iOS 16.1 หรือใหม่กว่าค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงอัปเดตเป็น iOS 16.1 เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นตัวเลือกนี้ซึ่งการตั้งค่านี้นะคะเราจะต้องใช้โหมดห้ามรบกวนเท่านั้นนะคะในโหมดโฟกัสเดี๋ยวลองพาไปดูอื่นอันที่เราสร้างขึ้นมาเองมันจะไม่มีคำว่าตัวเลือกอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้โฟกัสที่เป็นโหมดห้ามรบกวนเท่านั้นค่ะวิธีการก็คือเข้าไปที่ตัวเลือกตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดแสดงบนหน้าจอล็อกเปิดอันนี้ไว้แล้วก็เปิดรีแสงหน้าจอล็อกไว้ด้วยก็คือให้เปิด2อันบนไว้นะคะเพราะว่าถ้าเปิดอันเนี้ยมันก็จะรีแสงหน้าจอล็อกคล้ายๆกับ Always On Display ให้เราเลยสำหรับเมนูผู้คนนะคะให้เข้ามาดูว่าเราอะไม่ได้อยากปิดการแจ้งเตือนจากใครนะคะก็แนะนำให้เอาออกทั้งหมดเลยค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือแอปถ้าเราจะเปิดใช้งานอันนี้โดยที่ไม่ได้อยากปิดการแจ้งเตือนนะคะก็ให้เอาแอปออกทั้งหมดเลยก็คือเราอนุญาตให้ทุกแอปสามารถส่งการแจ้งเตือนมาให้เราได้ก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวนุ้งนิกจะพาไปดูว่าถ้าเราเปิดใช้งานโหมดห้ามรบกวนอันนี้แล้วนะคะหน้าจอของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูหน้าจอล็อกแบบธรรมดาก่อนค่ะอันนี้หน้าจอล็อกแบบธรรมดานะคะเราจะเห็นวอลเปเปอร์นะคะจะไม่มีการดิมแสงคล้ายๆ Always On Display แต่เมื่อนุ้งนิกเปิดใช้งานโหมดโฟกัสที่นุ้งนิกตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะคะนี่ก็คือโหมดห้ามรบกวนนุ้งนิกจะเปิดเป็นโหมดห้ามรบกวนเห็นไหมหน้าจอของเราเนี่ยก็จะดิมแสงลงมาวอลเปเปอร์ของเราก็จะดูมืดขึ้นพื้นหลังที่หน้าจอล็อกก็จะดูมืดขึ้นนะคะอีกทริคนึงก็คือให้ลองใช้วอลเปเปอร์ที่มันมีความมืดกว่านี้ค่ะหน้าจอของเราก็จะมืดกว่านี้นะคะเดี๋ยวลองตั้งค่าให้ดูเดี๋ยวนุ้งนิกจะลองใช้วอลเปเปอร์อันนี้แล้วกันค่ะอันนี้ก็จะมืดกว่าอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองใช้ดูนะนี่เราก็จะได้หน้าจอล็อกที่มีความมืดขึ้นนะคะก็จะคล้ายๆกับ Always On Display ใน iPhone 14 Pro เลยการใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะถ้าอยากเปิดหรือว่าปิดการใช้งานเนี่ยก็แค่มาเปิดปิดโหมดโฟกัสที่เป็นโหมดห้ามรบกวนไปนะคะหน้าจอของเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าอยากจะใช้งานนะคะก็เปิดโหมดห้ามรบกวนนี่เราก็จะได้ Always On Display ที่อยู่บน iPhone ที่ไม่ใช่ iPhone 14 Pro ค่ะใน iPhone รุ่นเก่าๆก็สามารถตั้งค่าได้นะคะเราแค่ต้องมี iOS 16.1 ขึ้นไปเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกลองใช้งานให้ดูใน iPhone 8 Plus เครื่องนี้นะคะเราเปิดเป็นโหมดโฟกัสแบบห้ามรบกวนนะคะเดี๋ยวพาไปดูหน้าจอล็อกเห็นไหม iPhone 8 Plus ก็สามารถทำได้หน้าจอของเราจะมีการดิมแสงวอลเปเปอร์ลงนะคะทำให้หน้าจอมีความมืดขึ้นใครที่ชอบความมืดก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดนะคะสำหรับ iPhone ที่เป็น iPhone 11ลงมานะคะที่ไม่ใช่ iPhone 12 13แล้วก็14เนี่ยมันจะไม่ได้มีผลกับการประหยัดพลังงานนะคะเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยไม่ใช่หน้าจอ OLED ค่ะ
การตั้งค่าก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับประโยชน์ของการตั้งค่าหน้าจอล็อกแบบที่นุ้นี้สอนนะคะหนึ่งเลยก็คือสำหรับคนที่อยากได้หน้าจอแบบมืดๆหน้าจอล็อกแบบมืดๆให้เหมือนกับ Always On Display ใน iPhone 14 Pro นะคะอย่างที่สองค่ะจะช่วยประหยัดพลังงานนะคะเวลาที่หน้าจอล็อกมีแจ้งเตือนเข้ามาเนี่ยลองคิดภาพดูนะคะในตอนที่หน้าจอล็อกของเรามันมืดๆเนี่ยแล้วใครที่ใช้งาน iPhone รุ่นที่ใช้จอ OLED นะคะก็คือตั้งแต่ iPhone 12เป็นต้นมาเนี่ยก็จะช่วยประหยัดพลังงานเพราะว่ายิ่งหน้าจอเราสีดำมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นค่ะและนี่ก็คือทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่นุ้นนิ้งนำมาฝากในคลิปนี้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้นนิ้งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.